เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนอาถรรพ์วันออกพรรษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมทำสวนยางพาราและผลไม้เนื่องจากผู้คนในจังหวัดนั้นมีที่ดินทำกินจำนวนมากซึ่งถูกตกทอดมาจากมรดกปู่ย่าตายายจึงใช้เป็นที่ทำกินมายังรุ่นลูกสู่รุ่นหลานได้การรวยที่ของคนแถวนั้นจึงมักมีนายทุนใหญ่ๆแวะเวียนเข้าไปทาบทามซื้อขายที่ดินพอจะได้นำมาทำธุรกิจสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นายทุนส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่นที่มักจะหาที่ดินไว้เก็งกำไรหรือก่อสร้างห้างสรรพสินค้าชาวบ้านบางคนไม่ขายพอไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องการใช้เงินหมู่บ้านแห่งนี้อยู่กันแบบตัวใครตัวมันเพราะแต่ละครอบครัวจะออกไปกรีดยางในตอนกลางคืนและนอนในตอนกลางวันทำให้ไม่ได้ไปมาหาสู่กันมากนักที่นิยมกรีดยางในตอนกลางคืนนั้นพอตอนกลางวันแดดร้อนคายน้ำมาน้ำสะสมในลำต้นก็น้อยจึงต้องกรีดในตอนกลางคืนเพื่อจะได้น้ำยางที่ปริมาณมากกว่าครอบครัวของลุงแต้มซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่มีสวนยางพาราอยู่หลายไร่จึงให้ลูกชายวัย25ปีชื่อปืดคอยดูแลสวนยางท้ายหมู่บ้านซึ่งจะติดกับสวนยางอีกที่หนึ่งซึ่งไม่มีใครเคยพบเห็นเจ้าของสวนนั้นเข้าออกแต่ในทุกๆคืนมีไฟติดอยู่ที่กระท่อมกลางสวนนั้นตลอดจึงไม่มีใครกล้ายุ่งกับสวนนานปืดเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือและถือว่าเกเรค่อนข้างมากปืดต้องจำใจดูแลสวนเพื่อจะได้ขอเงินแม่ไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนบ้าหรือบางวันก็นัดเพื่อนมานั่งดื่มในสวนยางกันอย่างเฮฮาขณะที่พวกเขา5คนนั่งดื่มเหล้ากันนานปืดได้ชวนเพื่อนว่านี่พวกเองพรุ่งนี้ก็วันออกพรรษาแล้วเห็นบอกว่าที่วัดจะมีจัดงานหมอลำมานี่ว่าเดี๋ยวเราไปกันนะเว้ยป่ะเตรียมตัวกันเว้ยข้าก็มีอะไรสนุกสนุกรอพวกเองอยู่พวกเขานั่งหัวรอชอบใจกันใหญ่อยู่ๆก็มีไฟรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาเป็นลุงแต่ที่มาดูลูกชายนั่นเองพวกเองเมากันมากแล้วทำไมไม่กลับบ้านวะเดี๋ยวไอ้ปืดก็ไม่ได้ทำงานหรอกเสียงบ่นพึมพำของแกทำให้ปืดอับอายเพื่อนอย่างหนักจนเกิดอารมณ์เก็บโกรธคิดในใจว่าจะสร้างเรื่องเร็วๆให้พ่อปวดหัวซะหน่อยแต่ขณะที่พวกเพื่อนก็รีบแยกย้ายกันกลับบ้านซะก่อนตกเย็นวันรุ่งขึ้นปืดและพวกต่างพากันไปที่งานวัดแต่หัวค่ำเพื่อนั่งดูสาวๆที่ไปเที่ยวงานแถมยังพูดจาแท้รวมหญิงสาวกันอย่างเมามันพวกเขาเต้นกันหน้าเวทีพร้อมกับความเมาที่ไม่มีลิมิตเมื่อพวกเขาเที่ยวงานกันอย่างพอใจแล้วจึงชวนกันไปดื่มต่อที่สวนยางของปืดแต่คราวนี้ไอ้กล้าพูดขึ้นว่าพวกมึงกูมีอะไรจะเล่นสนุกๆว่ะเราไปท้าพิสูจน์สวนยางข้างสวนไอ้ปืดกันเถอะกูไม่เห็นเจ้าของสักทีแล้วใครมันเปิดไฟวะเออก็ดีเหมือนกันกูก็จะทำอะไรสะใจสักหน่อยพ่อชอบบ่นกูดีนักว่าไม่ให้ไปเข้าสวนนั้นพวกเองว่าไงเพื่อนทุกคนในวัยคือขนองก็พร้อมใจตกลงกันไปในสวนอย่างนั้นเมื่อเดินเข้าไปในทางที่มืดสนิทมีเพียงแต่ไฟในกระท่อมที่เปิดอย่างสลัวพวกเขาแอบย่องเงียบเข้าไปจนถึงกระท่อมพอแอบส่องไปแล้วกลับไม่พบใครในนั้นเหมือนไม่มีคนมาอยู่นานแลมปีข้าวของกระจัดกระจายดูรกร้างเป็นอย่างมากปืนที่มีนิสัยพิเรนติดตัวได้หยิบไฟแช็กกับน้ำมันขึ้นมา
ขาลาดไปที่รอบๆกระท่อมท่านใดได้จุดไฟเผาอย่างรวดเร็วจนเพื่อนห้ามไว้ไม่ทันไอ้ปื๊ดมึงทำอะไรวะเผาแบบนี้คนก็แห่กันมาหรอกก็ดีสิพ่อกูจะได้สำนึกสบาเมื่อไฟที่ปื๊ดจุดขึ้นมาเกิดดับอย่างไร้สาเหตุแล้วมีลมพัดไว้มาอย่างแรงทั้งห้าคนเริ่มตกใจกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจู่ๆเสียงหัวเราะดังกังวานขึ้นมาไอ้เด็กเปรตมึงมายุ่งกับกูเองนะพวกมึงไม่ตายดีแน่ทั้งห้าคนรีบพากันวิ่งเพ่นหนีแต่แล้วขาของทุกคนก็ไม่สามารถวิ่งก้าวออกไปได้เลยพอผีเจ้าของสวนเป็นผีเฮี้ยนที่ปรากฏตัวออกมากลายร่างออกมาได้หลายแขนมันดึงผมเด็กทั้งห้าคนแล้วกระชากตัวกระแทกพื้นนอนร้องไห้โอดโอยด้วยความเจ็บปวดพวกมึงอยากร้องดีใช่ไหมได้ตายสมใจกันแน่ผีเฮี้ยนใช้ปากของมันพ่นของเหลวคล้ายลาวาออกมาเข้าไปที่หน้าและร่างกายของเด็กทั้งหมดจนทุรนทุรายดิ้นพล่าไม่นานร่างเด็กทั้งหมดได้ไหม้เกรียมเหลือแต่กระดูกด้วยลาวาไฟดีไม่ต่างจากน้ำกรดและเด็กทั้งห้าก็ได้เสียชีวิตกันหมดขณะที่พ่อของปืนมาตามหาลูกชายในกลางดึกเช่นเดิมแต่ก็ไม่พบใครที่สวนของเขาเลยสักพักมีกลิ่นเหม็นไหม้ลอยฟุ้งมาจากในสวนยางข้างๆแล้วมีประกายไฟเสียงดังคล้ายพลุแตกบริเวณนั้นลุงแต้มเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเรียกชาวบ้านในละแวกนั้นมารวมถึงพระอาจารย์ประจำวัดในหมู่บ้านเมื่อทุกคนเดินเข้าไปในกระท่อมก็เกิดแสงประทาแยงตาอย่างจางเมื่อขยี้ตาแล้วก็ได้พบกับผีเฮียนยืนเสยแยยิ้มด้วยพลังงานที่แกกล้าของมันจึงไม่เกรงกลัวต่อพระอาจารย์แม้แต่น้อยได้แล้วถามได้สวดมนต์และสาดน้ำมนต์เข้าไปที่ร่างของผีแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ผีเฮียนพ่นลาวาไฟเข้าหาพระอาจารย์และชาวบ้านทันทีจู่ๆพายุฝนได้กระหน่ำตกลงมาอย่างหนาเพื่อไม่ให้ลาวาไฟของมันเข้ามาไหม้ที่ตัวของพระและชาวบ้านในทางกลับกันไฟของมันได้คลอกตัวผีเฮียนตายอย่างอนานอนดิ้นทุรนทุรายพระอาจารย์ใช้ผ้ายันสีแดงสวดบริกรรมคาถาแล้วโยนไปที่กองเพลิงของผีเฮียนสุดท้ายพระอาจารย์ได้บอกกับชาวบ้านว่าผีตนนี้เฝ้าย่างมาเป็นเวลานานเป็นผีรุ่นทั่วที่หวงสมบัติเมื่อลูกหลานไม่เข้ามาดูแลตนเองจึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนเป็นวิญญาณเฮี้ยนในที่สุดในคืนออกพรรษาที่ใครๆก็รู้ดีว่าเป็นคืนปล่อยผีเป็นวันที่ทั้งสามโลกเปิดคือสวรรค์โลกและนรกจึงทำให้มีทั้งวิญญาณดีและเฮี้ยนอยู่เต็มไปหมดครอบครัวของปืดและครอบครัวของเพื่อนต้องเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมในวันออกพรรษาในครั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ